ซึ่งเมื่อวานเนี่ยมีผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการที่แถลงแบบนี้เนี่ยเป็นการยึดอำนาจครับทางด้านของสมาคมชุดเก่าเลยหรือเปล่าคุณเดวินบอกว่าไม่ใช่นะเป็นการประกาศตัวเพื่อจะฟอร์มทีมเฉยๆอันนี้คือเขาบอกเลยว่าอันนี้แป้งไม่ต้องพูดเดี๋ยวพี่พูดเองบอกว่าเราฟอร์มทีมกันเพื่อรอให้ถึงกุมภาในการหมดวาระครับแล้วก็เลือกตั้งใหม่แล้วก็จะเป็นทีมงานชุดเนี้ยมีคุณประวินมีคุณเนวินคุณมาดามแป้งเนี่ยเป็น3หัวเรือใหญ่ในทีมสมาคมชุดใหม่ที่จะส่งเสนอชื่อคุณแป้งเป็นนายกสมาคมนะอันนี้ก็ชัดเจนแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องดูกันว่าสมาคมจะมีแอคชั่นอย่างไรนะครับแล้วตอนนี้ทางฝ้าของสมาคมมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าพลตรีเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็น่าจะไม่ลงไม่ไปต่อนะครับไม่ไปต่อแล้วก็ส่งต่อให้กับคุณนวลพันธ์ล่ำซำส่วนการจะสนับสนุนอย่างไรก็จากข่าวก็คือคุณนนท์พันธ์ก็พูดคุยกับพลตำรวจเอกสมยศแล้วนะครับก็คือสนับสนุนนั่นเอง